ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำดื่ม P-TECH กรองด้วยกรรมวิธี Reverse Osmosis โทร02-426-4665-8สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy Society นะคะพบกับออนเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันอังคาร 17:05 น.และต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่2561นะคะขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรายการ Happy Society มาตลอด5ปีปีนี้ขึ้นปีที่6แล้วนะคะสัญญาว่าจะมีเรื่องราวทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสนุกสนานมาฝากกันเช่นเคยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพการพาไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็การพาไปชมสิ่งสวยๆงามๆและสำหรับเทปนี้นะคะก็ยังมีความพิเศษที่ออนเก็บมาฝากชาว Happy Society อีกเช่นเคยนะคะจะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักอบอุ่นของสถานที่แห่งหนึ่งนะคะเขาตกแต่งไว้อย่างแบบน่ารักมากเป็นที่ไหนไปชมกันค่ะช่วง Happy Lifeลมพัดเย็นๆเสียงคลื่นเบาๆรู้สึกฟินจริงๆค่ะวันหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลแบบนี้ออนขอลาคุณผู้ชมมาพักที่นี่นะคะมาเอนกายรับบรรยากาศแบบสบายๆที่ Fisherman Villa Sea View ที่ตำบลบางแก้วจังหวัดเพชรบุรีค่ะห้องพักสไตล์น่ารักน่ารักที่จะทำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปในโลกของการ์ตูนด้วยการตกแต่งที่สดใสเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้และวิวทะเลที่งดงามออนและทีมงานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากพี่นกค่ะผู้ที่ดูแลที่นี่ต้องบอกเลยว่าทริปวันหยุดพักผ่อนของออนในครั้งนี้ร่างกายได้ชาร์จพลังอย่างเต็มที่และต้อนรับพุทธศักราชใหม่2561ด้วยค่ะบรรยากาศน่ารักมากแล้วเต็มไปด้วยดอกไม้ต้องถามพี่นกก่อนว่าที่นี่เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะจริงๆตอนแรกๆไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะค่ะเพราะเดิมแถบนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงแถวนี้นะคะจะมีชาวประมงมีเห็นถักแหถักอวนที่จริงตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่บ้างค่ะแล้วเรามาเห็นว่าถ้าหากมองไปที่ทะเลเป็นจุดที่ไม่มีอะไรกั้นเลยใช่สวยมากเลยเป็นเหมือนกับเป็นวิวที่เหมือนแหลมออกมาไหมคะพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทะเลตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นป่าชายเลนค่ะเวลาน้ำลดนะคะจะแห้งไปเป็น2กิโลเลยแล้วเราจะเห็นวิถีประมงชาวบ้านนะคะเขาก็จะมาหาหอยตลับกันแล้วเราก็จะมีของแถมคือเราจะมีนกนกก็มามีหาปูหาปลาอยู่ข้างๆชาวประมงเลยอะค่ะมีหน้าการตกแต่งแล้วเห็นนกเยอะแยะชมนกได้ด้วยใช่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพี่นกกับเพื่อนๆนำมาทำเป็นเหมือนกับเป็นวิลล่าคือเดินเข้ามาดูน่ารักไซน่ารักมากเลยถือว่าเราตกแต่งดีไซน์ไหนคะเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นสไตล์ไหนก็ชี้ชัดไปไม่ได้เราเคยมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าเป็นบ้านตุ๊กตาค่ะเราอะค่ะอยากให้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองอยู่โรงแรมหรือรีสอร์ทเราอยากให้เขารู้สึกว่าเข้ามาบ้านเป็นบ้านที่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดตรงไหนปลูกหญ้าไม่ได้เราก็ใช้หญ้าเทียมต้นไม้มันอาจจะออกดอกไม่ได้ตลอดทั้งปีเราก็ใส่ต้นไม้ประดิษฐ์เข้าไปแต่ก็มีของจริงนะคะด้วยกลยุทธ์ที่ว่าเขาจะแข่งกันออกดอกใช่ค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าไม่ว่าจะมาซีซั่นไหนทั้งปีเลยค่ะจะหน้าฝนหน้าหนาวก็จะเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยตลอดมาพักที่นี่เนี่ยมีห้องพักกี่แบบกี่สไตล์คะพี่นุ๊กห้องพักของเรามีทั้งหมด4แบบค่ะนะคะแบบแรกเนี่ยเรียกว่า Happy Home Happy Home แล้วก็ Family Home ค่ะแล้วก็ Villa Double แล้วก็ Villa Twinมี4แบบแต่ละแบบนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างคะอย่างของ Happy Home อ่ะนะคะอยู่ชั้นล่างจะมีจักรุชี่ข้างหน้าว้าวมีจักรุชี่ข้างหน้าคือทุกห้องมีจักรุชี่นะถ้าเป็น Happy Home ใช่ค่ะใช่สำหรับห้อง Family Home จะอยู่ชั้น2อันนี้จะเหมือนเป็นห้องสูทไกลๆค่ะพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บจะมี Living Room แล้วก็ถึงจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงทีนี้ของ Villa Double กับ Villa Twin เนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดย่ำเยาลงมาหน่อยนึงขนาดไม่ใหญ่เหมือนของแฮปปี้กับแฟมิลี่แต่มีทุกอย่างครบแต่มีทุกอย่างครบเหมือนต่างกันแค่เตียงค่ะ
จะมีเตียงแบบ king size กับ double แล้วแต่เลือกใช่ค่ะเห็นบอกว่าความพิเศษอีกอย่างที่นี่ก็คือสระว่ายน้ำใช่ค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องสระว่ายน้ำเนี่ยมีเป็นระบบน้ำอุ่นแล้วก็เป็นสระเกลือเราอยากให้ถ้าใครมาปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไปแช่สระเกลือแล้วมีน้ำอุ่นเนี่ยจะผ่อนคลายว้าวแล้วมองเห็นทะเลด้วยว้าวมีทั้งสระเกลือเป็นระบบน้ำอุ่นด้วยตอนเช้าทานอาหารเช้าทานหน้าบ้านเหมือนปิกนิกได้ด้วยอีกใช่ค่ะตรงนี้น่ารักมากมากเลยใช่ค่ะถ้าแขกสมมุติว่าอยากจะไปเที่ยวรอบๆ บริเวณรีสอร์ทมีจักรยานให้มีจักรยานไปเที่ยวอะไรได้บ้างคะพี่นกคะโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยน้องออนต้องไปนะคะท่านทำเกี่ยวกับทะเลป่าชายเลนทั้งหมดซึ่งไกลจากรีสอร์ทเราประมาณ7กว่ากิโลเองค่ะนิดเดียวนิดเดียวใช่ไม่น่าล่ะคือทำให้แถวนี้เนี่ยกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากใช่ค่ะนกเจ็บจึงเต็มไปหมดเลยสามารถชมนกที่รีสอร์ทของเราได้ได้ค่ะข้างหน้านี่เลยประมาณกี่โมงคะคุณชมนกจะมาตอนช่วงน้ำลงอ๋อแล้วก็อีกทีนึงตอนเย็นๆตอนกลับบ้านเดี๋ยวเย็นนี้คอยดูนะคะค่ะแหมคุณผู้ชมคะวันนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าออนจะได้นั่งชมทะเลชิลๆแอบชมนกไปด้วยนะคะในรีสอร์ทที่อยู่สบายเหมือนอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปชมห้องพักได้ไหมคะได้เลยค่ะค่ะงั้นเราไปชมกันค่ะสนับสนุนโดยสามแม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูงตอนนี้ค่ะออนอยู่หน้าห้องพักประเภทไหนคะพี่น้องคะห้องแบบนี้เรียกว่าวิลล่าทวินค่ะวิลล่าทวินโอ้ข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันว้าวน่ารักจังเลย ห้องนี้ก็ตกแต่งแบบหวานๆเหมือนแบบมีตุ๊กตาด้วยใช่ค่ะทวินที่ว่าคือเตียงก็คือมี2เตียงค่ะโอ้นี่มีแบบใส่ใจรายละเอียดเนาะแบบทำเป็นดูเป็นหน้าต่างเป็นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะอ๋อนี่มีห้องแต่งตัวแยกต่างหากด้วยพี่มีโต๊ะหนังสือด้วยค่ะอันนี้คือห้องไทป์แรกที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันใครแบบว่ามาอยากสวีทสวีททานีมูนกันอันนี้อาจจะไม่เหมาะแยกเตียงใช่ต้องไปห้องอื่นเดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงค่ะโอเคอย่างห้องที่ออนยืนอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าประเภทไหนคะอันนี้เรียกว่าวิลล่าดับเบิลค่ะวิลล่าดับเบิลนะคะดูบริเวณด้านหน้านี้ค่ะพี่นกเราตั้งใจตกแต่งนี่แบบเป็นสวนอังกฤษเลยได้ไหมคะค่ะแล้วก็ตั้งใจให้เป็นมุมเซลฟี่ทุกจุดเลยค่ะโอ้จริงๆเพราะมุมถ่ายรูปเยอะมากจริงๆนะคะที่นี่มีโต๊ะกาแฟให้นั่งแบบใครอยากอัฟเตอร์นูนทีก็ได้ได้ค่ะไปดูข้างในห้องกันค่ะโอ้เห็นไหมคะต้องร้องว้าวทุกห้องต้องร้องว้าวทุกห้องเพราะห้องนี้มีโซฟาในห้องอันนี้ห้องแบบนี้ก็คือมาฮันนีมูนได้นะใช่แล้วค่ะมาดูห้องน้ำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมโอ้โหดูสิม่านอาบน้ำพี่นกขาเชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าเราใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงจริงมาที่ห้องพักอีกหนึ่งรูปแบบตรงนี้เรียกว่าแฮปปี้โฮมค่ะแฮปปี้โฮมแฮปปี้ยังไงพี่ต้องเข้าไปดูนี่นี่ไงคะแฮปปี้โฮมจะต้องมีจากกุชชี่ค่ะโอ้โหอยู่หน้าบ้านเลยใช่คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเรียกว่าผ่อนคลายอยู่หน้าบ้านใช่แล้วเข้าไปดูข้างในบ้านกันค่ะ
หมือนมาอยู่บ้านจริงๆนะพี่ใช่ค่ะ Happy Home จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะคือเป็นเตียง King Size ใน Happy Home เนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโต๊ะกับข้าวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีแม้กระทั่งเครื่องซักผ้าให้นะคะให้ซักผ้าด้วยใช่ถ้าอยากมาอยู่ยาวๆต้องเลือกห้องแบบนี้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้น2จะเป็นห้องอีกไทป์หนึ่งใช่ค่ะเราเรียกว่าอันนี้เรียกว่า Family Home Family Home คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะที่นี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดประตูเขายังติดรูปดอกไม้ใช่ค่ะ นะคะคือในห้องแต่ละไทป์นั้นก็มีหมดเดี๋ยวไปดูห้องข้างในกันนะคะโอ้ห้องนี้ใหญ่ใช่ค่ะเหมาะกับเป็น Family Home จริงๆและที่พิเศษก็คือเรามีทีวีให้2เครื่องไม่ต้องแย่งกันนะคะคุณพ่อกับคุณแม่กับคุณลูกด้วยใช่แล้วก็มีเครื่องซักผ้าเหมือนกันมีเครื่องซักผ้ามีซิงค์ล้างจานนะคะนี่ก็คือนั่งเล่นเป็นส่วนตัวใช่เกิดคุณพ่ออยากนั่งทำงาน คุณแม่ก็ขอดูทีวีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ก็คือทวินเบดทวินเบดค่ะที่พี่นกบอกว่าข้างล่างสามารถแบบมีจุดถ่ายรูปมากมายออนว่าในห้องเองก็อาจจะหลุดออกไปก็ยากเหมือนกันใช่ค่ะเข้าใจได้ยังคะว่าเราต้องการให้ทุกคนมาที่นี่รีแลกซ์เพราะว่ามีที่นั่งทุกจุดนอนอยากนั่งตรงไหนนั่งได้หมดเลยนั่งได้หมดเลยในห้องเดียวนี่มีจุดนั่งได้ประมาณ3จุดใช่ค่ะนี่แหละค่ะคือความใส่ใจในรายละเอียดใช่ค่ะสวยจริงๆพี่นกค่ะแล้วเป็นอย่างที่พี่นกบอกถ้าดูในแผนที่เหมือนตรงนี้จะเป็นแบบยื่นออกยื่นออกมาใช่ค่ะไม่มีอะไรบังเราได้เลยใช่ค่ะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้านี้นะคะน้ำเนี่ยจะมาถึงตรงนี้เลยจะสวยมากแต่ถ้าในบางหน้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นป่าชายเลนไงคะน้ำก็จะลงไปประมาณเกือบ2กิโลค่ะพี่นกขาเห็นรีสอร์ทของเราเนี่ยสวยงามแบบนี้ทำยังไงถึงจะคงความสวยงามแบบนี้ไว้ได้คะเรามีกฎเล็กน้อยแต่เป็นกฎเหล็กนะคะห้ามสูบบุหรี่กับคนที่ดื่มเหล้าในพื้นที่นี้เลยค่ะเพราะว่าเรามีของที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างแล้วเราคิดว่าเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่อยากมีสถานที่แบบนี้ค่ะผู้หญิงไปพักคนเดียวก็สามารถพักได้ไม่ต้องกังวลคนข้างๆนะกินเหล้าแล้วมีจริงๆนะคะเราต้องการลูกค้าแบบนี้แหละรู้สึกว่าไปไหนแล้วปลอดภัยหรือลูกค้าที่ภรรยาของเขาลูกของเขาไปพักที่ไหนก็รู้สึกว่าไม่ต้องห่วงแล้วสบายใจให้มาพักได้เพราะฉะนั้นที่นี่ผู้หญิงคนเดียวมาพักได้ไม่ต้องห่วงปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็ห้องพักที่นี่เห็นบอกว่าขึ้นว่าเป็น non smoking ทุกห้องนะคะผู้ที่มาเข้าพักก็เคารพกฎกันเป็นอย่างดีนั่นเองใช่ค่ะได้พักอยู่แบบสบายๆแล้วก็ชมวิวธรรมชาติแบบนี้นี่มายากไหมพี่โน้มาไม่ยากค่ะมาทางเส้นทางลัดเข้าทางคลองโคนค่ะนะคะเกาะเส้นทางที่บอกว่าไปหาดชะอำอะค่ะเส้นทางนั้นมันจะผ่านเส้นทางที่สวยมากมีนาเกลือถ้าโอกาสดีก็จะเห็นคนกำลังทำนาเกลือเพราะฉะนั้นถ้าเส้นทางมาจากกรุงเทพเนี่ยดูนาเกลือสวยๆมาก่อนนะคะของเราสวยกว่านี่ พอมาที่นี่ลืมทุกอย่าง บางทีทะลงทะเลอาจจะไม่สนใจด้วยซ้ำเพราะรีสอร์ทสวยจริงๆใช่ะะบางทีโชคดีก็จะเห็นนกค่ะบรรยากาศแดดร่มลมตกนะคะชมวิวแบบนี้แต่อย่างที่บอกว่าบางทีอยากจะละสายตาจากทะเลเพราะว่ารีสอร์ทสวยจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับพวกเราชาวแฮปปี้โซไซตี้ค่ะ